ซอเอ็กซ์หนังจะเละเทะเหมือนภาคก่อนๆไหมไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับซอเอ็กซ์คือหนังแฟรนไชส์ภาคต่อครับที่ถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยภาคนี้จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากซอเมื่อปี2004ครับการกลับมาในภาคที่10ของซอเอ็กซ์นี้คือการกลับมาของฆาตกรอัจฉริยะอย่างจอห์นเครเมอร์ที่เขากำลังประสบกับปัญหาสุขภาพของตัวเองเมื่อเขาเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นเองและตัวของจอห์นเครเมอร์นั้นก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อ้างตัวว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งลายนี้ได้แต่แล้วในท้ายที่สุดจอห์นเครเมอร์กับรู้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นพวกนักต้มตุ๋นที่เรียกได้ว่าโกงใครไม่โกงแต่กลับมาโกงกับเจ้าพ่อเกมอมหิตอย่างจอห์นเครเมอร์แค่นี้ก็ไม่ต้องเล่าต่อแล้วล่ะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแก๊งนักต้มตุ๋นต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าการกลับมาของซออีกครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเติมเต็มแล้วก็ขยายในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนของตัวจอห์นเครเมอร์ครับทั้งยังเปิดเผยมุมมองต่างๆของตัวจอห์นเองแล้วก็ผู้สืบทอดของเขาด้วยซึ่งสิ่งที่ผมชอบสำหรับซออีกภาคนี้เลยก็คือตัวจอห์นเครเมอร์เนี่ยเขากลายเป็นเหยื่อซะเองเว้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมแบบโหรอคอยมานานแล้วเว้ยคือปกติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนอื่นเลยแล้วก็ตัวจอเนี่ยจะเห็นว่ามันผิดจริยธรรมอะไรแบบเนี้ยมันไม่ยุติธรรมแล้วเขาก็จะแบบเชิญพวกกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมาเล่นเกมสุดสยองอะไรแบบนี้พูดถึงตัวจอห์นเครเมอร์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ตัวเฮียแกเนี่ยเขาจะอายุ81ปีแล้วนะคือโหแก่มากแล้วอะแล้วก็ยังรับเล่นอยู่อะคือการแสดงของเฮียแกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดินการแสดงออกทางสีหน้าของตัวจอห์นเครเมอร์เนี่ยผมว่าเฮ้ยมันทำผมเอาซะแบบขนลุกอยู่เหมือนกันนะซอยครับเปิดประเด็นด้วยแบบพล็อตเรื่องง่ายๆแต่สั้นๆได้ใจความครับและตอนท้ายเนี่ยก็ยังมีการแบบพล็อตทวิสต์ที่แบบถึงแม้มันจะได้แบบโอ้โหเดาไม่ออกเลยแต่ผมว่ามันเป็นที่น่าพอใจอยู่เว้ยผมคิดว่ามันเป็นภาคที่แบบค่อนข้างจะเรียกศรัทธาของแฟนๆเดนตายของแฟรนไชส์นี้เนี่ยกลับมาได้ค่อนข้างเยอะเลยเว้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าบางคนจะชอบต้นเรื่องหรือเปล่ากับการปูบทของตัวเฮียแกเองแต่ว่าส่วนตัวผมผมค่อนข้างชอบนะต้นเรื่องที่แบบเล่าเรื่องของตัวจอห์นเครเมอร์ในแบบในมุมมองที่เราก็ไม่ได้นึกมาก่อนว่าเฮียแกจะเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คือผมก็ดูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อเลยเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมได้เห็นแบบมุมมองที่ต่างออกไปของตัวจอห์นเครเมอร์ที่ในภาคนี้เนี่ยเขาเองก็เป็นมนุษย์คนนึงก็หนีไม่พ้นกับโลกร้ายอะไรแบบนี้คือทุกคนก็ต้องเจอหมดเว้ยแต่นี่ครับผมแอบแซวนิดนึงว่าหลังจากที่ตัวจอห์นเครเมอร์เนี่ยที่ไปผ่าตัดสมองอะไรรักษาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกผมว่าหนังมันบิ้วเกินเว้ยคือดูไปดูมาผมรู้สึกแม่งเหมือนกับไอ้เหี้ยกูดูหนังไทยประกันชีวิตอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนั้นเลยคือแม่งใส่ประคมทั้งซาวมีทั้งแบบถ่ายวงถ่ายวิวแล้วก็สีผ้าอะไรแบบเนี้ยผมนึกถึงแบบเหมือนหรือแบบดูโฆษณาโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยแล้วตัวจอห์นเครเมอร์เองนี่แบบคือตื่นขึ้นมาจากแบบการรักษาอะไรสิแล้วรอแล้วตื่นขึ้นมาจากเตียงแล้วก็แบบสูดอากาศยามเช้าเว้ยแบบเนี้ยแล้วก็กินกาแฟโอ้โหสบายใจเฉิบมาพูดถึงตัวกับดักแล้วก็ตัวเกมที่ปรากฏอยู่ในภาคนี้กันครับคือภาคนี้เนี่ยผมว่าคนที่ดูภาคนี้มีสิทธิ์อ้วกแตกได้ครับอ้วกแตกในโรงได้เลยคือมันทั้งโหแล้วก็ซาดิสในอย่างที่แบบถ้ากูเจออะไรแบบเนี้ยไอ้เหี้ยกูยอมตายดีกว่าเว้ยเพราะทางที่คุณจะเอารอดจากไอ้ตัวกับดักที่จอห์นเครเมอร์เซตเอาไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือคุณต้องตัดแขนตัดขาแล้วตัดสมองตัวเองอะไรออกไปอย่างเงี้ยคือไอ้เหี้ยกูอย่างงี้กูตายเลยก็ได้เฮ้ยเหี้ยเรียกได้ว่าโอ้โหมันสยองจริงๆครับก็ซอเอ็กครับสำหรับดูบทให้คะแนนอยู่ที่ 7.5 เต็ม10ครับโอ้โหคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดสำหรับภาคนี้เลยก็คือตัวหนังเนี่ยไม่ยังแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่แท้จริงของตัวจอห์นเครเมอร์ครับที่ตัวเขาเนี่ยยังคงยึดถือความถูกต้องแล้วก็ความยุติธรรมเป็นหลักคือไม่ว่าทุกคนจะว่าอะไรเนี่ยคือเฮียเขายึดถือคตินี้ไว้เลยแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำผิดแค่ไหนไม่ว่าคุณจะแบบเลวแค่ไหนคุณจะเฮียแค่ไหนเนี่ยตัวจอห์นเครเมอร์เขาก็กล่าวไว้ว่าทุกคนในบนโลกเนี่ยแม่งล้วนมีสิทธิ์ได้รับโอกาสการแก้ตัวเว้ยแล้วก็แบบมีสิทธิ์ที่จะแบบโอกาสครั้งที่2 second chance อะไรแบบนี้ซึ่งผมก็ยกให้ Saw X ภาคนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์หนังเรื่องนี้เลยครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยการกระทำของตัวจอห์นเครเมอร์ทุกอย่างแม่งดูหนักแน่นเว้ยเหตุผลทุกอย่างแม่งดู make sense หมดแล้วก็ตัวเนื้อหาหลักของตัวซอเนี่ยแล้วก็แก่นหลักของซอเนี่ยผมว่ามันเริ่มที่จะกลับเข้ามาสู่รากเหง้าของตระกูลซอแล้วครับก่อนไปผมฝากกดไลค์
Subscribe และกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูมาบ่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ TikTok ดูมาบ่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดูมาบ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ